เปิดโพสต์ล่าสุดแอนนาทีวีพูค่ะแฟนๆแห่เป็นห่วงนะคะคุ้นชินกันก็คือสาวแอนนาทีวีพูค่ะแม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นพนักงานของสังกัดเติมมานานกว่า10ปีนะคะก่อนหน้าแอนนาโพสต์และก็เปิดเผยเรื่องราวที่ใครอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเจ้าตัวนั้นเคยหยุดกินยาซึมเศร้านะคะแล้วก็เคยคิดถึงขั้นทำร้ายตัวเองมาแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะที่ออกมาเล่าก็เพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วเราก็คิดว่าจิตใจเราตอนนี้มันเข้มแข็งคือทำงานไปตอนนี้งานค่อนข้างเยอะล่าสุดนี้ IG ได้เผยภาพแอนนาหลังเปิดใจว่าเคยคิดสั้นแฟนๆเองก็ตกใจไม่น้อยค่ะเพราะดูหน้าเธอแล้วนั้นแปลกไปโพสต์ต่อมาบอกว่าโรคคนแก่นอนน้อยเป็นลมวูบยาปรับยามาปรับยาจิตเวชเพื่อกลับไปไลฟ์ทำงานต่อก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเปิดเผยอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยค่ะ